นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนำบัดนี้ถ้ากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้ระดับสติปัญญาพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องสติปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นเมื่อพวกเรานั้นยังขาดสติปัญญาจะเปรียบเทียบก็คือจิตที่ยังไม่ฉลาดการฝึกฝนอบรมจิตใจให้ฉลาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจิตของพวกเรานั้นตามใดที่ยังไม่ฉลาดยังไม่มีสติปัญญาในตัวของเขาเขาก็พึ่งตนเองไม่ได้ทำไมแล้วจิตใจของคนเหล่านี้จึงเป็นเช่นนั้นถ้าพวกเราศึกษาตามหลักพุทธศาสนาเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้นั้นก็คือจิตใจของพวกเรายังไม่ฉลาดยังไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งที่มารบกวนจิตใจนั้นให้หลงไปตามกระแสของกิเลสทั้งหลายนี่เป็นข้อที่สำคัญที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสสอนไว้ว่ากิเลสนั้นเมื่อเขาเป็นนายจิตใจของพวกเรานั้นก็เป็นผู้ใช้หรือเป็นทาสเป็นคนใช้ของกิเลสตัณหาทาโสคือกิเลสตัณหานั้นมันทำให้จิตใจของเราเป็นทาสก็เหมือนเป็นคนใช้เป็นลูกน้องเขาจะใช้ไปอะไรก็ไปตามเขาหมดมันกับลูกน้องของเจ้านายนี่แหละเจ้านายจะใช้ไปทำอะไรมันก็ไปทำตามคำสั่งของเจ้านายเจ้านายสั่งให้พูดคุยเรื่องอะไรคนใช้ของเขาก็ต้องไปพูดตามนายสั่งนายสั่งมีอุดมการณ์อย่างไรให้คิดอ่านเรื่องราวอะไรคนชายเขาก็ไปคิดอ่านตามเรื่องราวที่นายเขาสั่งจิตของพวกเรานั้นที่ถูกกิเลสครอบงำย่ำยีอยู่ควบคุมดูแลอยู่กิเลสเขาก็สั่งให้จิตใจของพวกเรานั้นเป็นไปตามอำนาจของเขาในความคุ้มครองของเขาพวกเราก็จึงเป็นบุคคลที่ยังไม่ฉลาดไม่มีสติปัญญาจึงพากันทุกข์อยู่ทั่วโลกนี้ทุกข์เพราะกิเลสตัณหาเขาควบคุมจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานั้นไม่รู้จักสลัดตัณหาไม่รู้จักละตัณหาไม่รู้จักปล่อยวางตัณหาไม่รู้จักทิ้งตัณหาไม่รู้จักไม่ยุ่งของตัณหาไม่เกี่ยวข้องของตัณหานี่เราจะพากันปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะให้จิตใจของเราฉลาดมีสติปัญญารู้เท่าทันกับกิเลสตัณหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตเพื่อใช้ชีวิตของเรานั้นอยู่มีความผาสุกไม่มีความทุกข์มาส่วงสิ่งจิตใจเหยียบย่ำดีจิตใจของตนก็คือไม่จิตของเรามีคิดทุกข์คิดโศกคิดเศร้าโศกาอาดูลมุนหมองเหี่ยวแห้งเดี๋ยวนี้พวกเรายังไม่ฉลาดเมื่อใครไม่ฉลาดแล้วก็จงมีความทุกข์โศกเศร้าโศกาอาดูลมุนหมองร้องห่มร้องไห้และทมทุกข์ไปอยู่ที่ไหนก็ดีก็เพราะ
จิตใจของพวกเรานั้นไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสที่เขามาทำให้ตนเองทุกข์ก็ยังไม่ยอมปล่อยยอมวางก็เรียกว่าเสียสละไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่ก็ยังไม่วางทำไมจึงไม่วางก็คือจิตใจยังไม่เห็นโทษสิ่งที่ทำให้ตัวของจิตใจนั้นมีความทุกข์ตรงนี้แหละเราจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อให้จิตใจฉลาดและทั้งตนเองไม่อยากทุกข์อยู่แล้วจิตใจนั้นไม่มีใครทุกคนอยากทุกข์โศกเศร้าโศกาดูนหมุนหมองให้ใจของเราเหี่ยวแห้งจิตใจของเรามีความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาเรื่องอย่างนั้นแต่ทำไมแล้วมันจึงเป็นได้มันจึงทุกข์ได้จึงโศกเศร้าโศกาดูนหม่นหมองได้จึงโกรธจึงเกลียดจึงเครียดจึงแค้นได้จึงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันได้จิตใจก็จิตใจยังไม่ฉลาดนั่นเองจิตใจไม่รู้ว่ากิเลสนั้นเขาชักลากเขาดึงเขาควบคุมเขาเหยียบย่ำอยู่ใต้อำนาจของของกิเลสนั้นมันไปนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่สบายสบายจิตใจของพวกเราทั้งหลายก็นั่งอยู่ข้างเก้าอี้กิเลสมันก็มือคุมหัวไว้ลุกขึ้นมาจะมานั่งเก้าอี้กับมันไม่ได้มันเอามือกดหัวไว้ไม่ลุกขึ้นมามันอยู่ใต้อำนาจมันเป็นอย่างนั้นถ้ากดหัวนี่คือกดหัวจิตกดจิตของพวกเราควบคุมจิตของพวกเราไม่ให้ขยึกขยักขึ้นมาเป็นนายหรือมานั่งเก้าอี้แทนเขาตรงนี้แหละเพิ่นจึงว่ามันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาจิตใจเราก็เป็นธาตุของมันแล้วก็เป็นคนชายของมันก็ทุกข์กันอยู่ทั่วโลกใครจะอยู่บ้านใดเมืองใดก็ดีแต่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรายอมแพ้กับกิเลสตัณหาที่เขาควบคุมจิตใจของเราเมื่อไหร่เราจึงจะชนะการที่จะเอาชนะกิเลสนั้นก็เป็นของที่ยากแสนยากเหนือบาปกลัวแรงหรือว่าจะไม่เหลือบาปกลัวแรงแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีท่านก็ต้องทำจริงปฏิบัติจริงฝึกฝนอบรมสติปัญญาจริงฝึกฝนอบรมจิตใจจริงเพื่อจะให้จิตใจนั้นมีสติปัญญาให้จิตใจเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นเพื่อจะรู้จักรักษาตนไม่ถลำไปกับกิเลสไม่ให้กิเลสนั้นควบคุมดูแลตรงนี้แหละเราจะแยกจิตใจของเราอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิเราจะรู้ได้ยังไงถ้าจิตใจของเรานั้นอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตรงนี้แหละถ้าฝึกฝนอบรมจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเห็นเด่นชัดว่าจิตใจนี้ถูกกิเลสครอบงำย่ำยีทุกข์ระทมก็จะเห็นเด่นชัดเกิดขึ้นมาโอ้ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสนี่เองตรงนี้เมื่อไหร่จิตใจของเราจึงจะยอมรับสารภาพยอมรับรู้ว่าตนเองนี่ถูกควบคุมดูแลอยู่เหมือนกับติดคุกอยู่จิตใจเหมือนกับติดคุกก็เหมือนคนติดคุกถูกโซ่ถูกตวนผูกรัดลึงตึงตาไว อยู่ในห้องขังเขาปิดประตูติดคุกอยู่นั่นอยู่ในกรงขังมันก็ทุกข์อยู่เหมือนจิตใจของพวกเรานี่อยู่ในอำนาจของกิเลสควบคุมไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่แต่อำนาจของเขานี่เลยต้องมาสนใจเรื่องพินิจพิจารณาอย่างนี้การปฏิบัติฝึกหัดตนเองอยากให้ตนเองมีความผาสุกก็ต้องพยายามที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบไม่ได้ด้วยอุบายต่างๆในการฝึกฝนอบรมจิตใจใครจะมาบวชเก่าบวชใหม่ก็ดีใครจะเข้าวัดเก่าวัดใหม่ก็ดีญาติโยมไม่จำเป็นแล้วที่เราต้องพยายามที่จะฝึกจิตใจทั้งนั้นเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขให้ได้ถ้า
ให้มีความสุขมันก็ต้องฉลาดที่มีสติปัญญาคนจึงจะนำพาตนเองให้มีความสุขได้นี่แหละการสังเกตการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราจะอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศใดที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้เขาทุกข์กันทั้งนั้นแหละถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเขาจึงวุ่นวายอยู่ทั่วโลกเลยมันนี่อยู่กับในบ้านเมืองเราก็เหมือนกันบุคคลที่มีความวุ่นวายคนที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะจิตใจของยังไม่ฉลาดกันหมดแล้วมีความทุกข์การศึกษานั้นจึงศึกษาให้รู้ว่ากิเลสนั้นเป็นเหตุไข้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนให้อยากได้สมหวังสมปรารถนาเพิ่นจึงเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาญาณเพลิดเพลินในกามอารมณ์ที่ตนเองมีความพึงปรารถนาอยู่แต่เมื่อกับความเพลิดเพลินว่าจะให้สมหวังสมปรารถนาความเพลิดเพลินก็มันก็ผิดหวังอีกมันก็เกิดทุกข์อีกมันคุมไม่ได้เนี่ยมันมีความทุกข์อีกเกิดขึ้นเพราะว่าตัณหาเราเป็นนั่นเป็นนี่เราอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้ตนเองนี่ได้สมหวังว่าจะเป็นอะไรนี่แหละความวุ่นวายอยากเป็นโน้นเป็นนี่อยากเป็นเจ้าเป็นนายชั้นนั้นชั้นนี้ก็ดีทั้งนอกๆอยากได้ซีนั้นซีนี้เหมือนคนปฏิบัติเขาเป็นกันอยู่ทุกวันแม่ภิกษุสงฆ์สมณเณรก็เหมือนกันอยากได้ยศนั่นยศนี่ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆความดิ้นรนของจิตใจอยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นภาวะตัณหาเมื่อมันอยากมากๆมันก็ทุกข์เกิดขึ้นก็ถูกกิเลสนั่นเองควบคุมจิตใจของพวกทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเหมือนเราอยากได้อะไรทุกอย่างที่คนพึงปรารถนาอยู่ทุกวันนี้แต่มันยังไม่ได้นะเป็นปัญหาที่จะทุกข์บางคนนั้นนอนไม่หลับเลยทีเดียวบางคนไม่ได้ก็จะตายจนจะฆ่าตนเองตายอย่างได้ไม่ได้จริงๆฆ่าตนเองตายก็มีดูความปรารถนามันอย่างได้สมปรารถนาของตนมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาไหมจิตใจจึงเป็นอย่างนั้นถึงฆ่าตนเองได้มันตกต่ำถึงขนาดนั้นน่ะเขาครอบงำแล้วเพราะทำไมจึงจิตต่ำจึงฆ่าตนเองก็จิตมันถูกกิเลสควบคุมทำให้จิตมืดมนอนตะการไม่มีทางไปทางไหนมันกุ้มใจทุกข์เนี่ยมันลงมาทุกข์หมดเนี่ยตรงนี้แหละเราจึงศึกษาวิภวตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่คำว่าไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่นั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือเราเกิดขึ้นมาแล้วอยากอยู่สบายสบายไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากเฒ่าอยากแก่ไม่อยากเก็บอยากป่วยเนี่ยตรงนี้สิเป็นสิ่งที่สำคัญไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่อยากพบอยากเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายสิ่งที่ทำจะให้เกิดทุกข์อะไรไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากให้อยู่สบายตามอำนาจของตนเองปรารถนาถ้าปรารถนาอะไรก็ให้ได้สมปรารถนาอยู่งั้นเห็นว่าความดิ้นรนของคนที่อยากได้สมปรารถนานะอะไรก็อยากได้สมปรารถนาแม้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็อย่างไรสมปรารถนาแม้ในบ้านในช่องในรถในเรือในของใช้ทุกอย่างก็อยากสมปรารถนาหมดอยากได้เงินได้ทองอะไรก็แล้วแต่สร้างมาโคกระบือแก้วแหวนเพชรนิลจินดาสิ่งทั้งหลายแล้วคิดดูจิตใจของเรามันเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันต้องการความปรารถนากันหมดบางคนก็ปรารถนาใฝ่ใหญ่สูงอยากเป็นพระโพธิสัตว์อยากเป็นพระพุทธเจ้าไม่ว่าโยมไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ความปรารถนา
เมื่อมันยังไม่ได้นี่ใช่มันทุกข์ก็ดิ้นรนอะไรทุกอย่างก็อย่างได้สมปรารถนาหมดไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราไม่อยากให้มันเสื่อมคลายหายไปไหนเนี่ยเมื่อมันเสื่อมก็ทุกข์อีกแหละมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่มันครอบงำย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทำให้สัตว์โลกทั้งหลายนี่มีทุกข์ระทมงมอยู่ในจิตใจอยู่ทั้งโลกนี่นะเป็นไปอยู่อย่างนี้แหละเราจะปรารถนาอย่างไรแล้วให้มันได้สมปรารถนาได้เราก็ต้องมาศึกษาเรื่องที่เราปรารถนาแล้วมันไม่ได้มันทุกข์อยู่ที่มันเนี่ยทุกข์มันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทุกข์มันอยู่ที่ใจเพียงแค่นั้นคนอยากได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจทำไมใจจึงอยากได้ก็คือใจมันอยากความอยากนี่มันจึงเรียกว่ากิเลสตัณหาถ้ามันอยากมันก็เป็นใครอยากใครอยากก็คืออยากได้เกิดขึ้นถ้ายังไม่ได้มันมีความทุกข์มันอยู่อย่างนี้แหละที่เราเป็นกันอยู่ในโลกความดิ้นรนของจิตใจดิ้นรนเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเหตุฉะนั้นท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับเชือกที่ผูกขาหมูหมูดิ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งรัดขาหมูให้หนังขาดเลยดิ้นเข้าไปเท่าไหร่ก็เอ็นขาดเลยเอ็นขาหมูถูกเชือกรัดเอาหมูก็ไปไหนไม่ได้มันได้ความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานฉันได้จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อเรามีความอยากมากดิ้นรนมากๆอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็ทุกข์ระทมทุกข์เศร้าโศกาดุลหมุนหมองเกิดขึ้นให้มีความผาสุกอะไรมีแต่ทุกข์ก็เปรียบเทียบเหมือนกันกับเชือกผูกขาหมูนี่แหละมันยิ่งรัดเข้าไปคิดเท่าไหร่ยิ่งกั้นมันยิ่งอดยิ่งทนเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเหี่ยวแห้งเข้าไปจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวอัดอั้นตันใจเข้าไปนะความคัดแค้นอัดอั้นตันใจก็เป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเห็นว่าการที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็ลังยำปิชั่งนราปฏิตัมปิดุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นแลเป็นทุกข์ใครละเป็นคนทุกข์ใครละเป็นคนอยากใครเป็นคนทุกข์ก็ตนเองนี่แหละไม่ใช่คนอื่นทุกตนของเรานี่แหละตนของเราเป็นว่าหาตนคือหาจิตจิตใจของเรานี่ว่าเป็นตนก็ตนเองนี่เป็นคนดิ้นรนคนอื่นเขาไม่ดิ้นรนเขาจะทุกข์ได้อย่างไรตนเองดิ้นรนตนเองก็ทุกข์ของตนเองตนเองคิดมากเข้าไปเท่าใดก็ความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นตามระดับความคิดความอ่านความดิ้นรนของจิตใจมันจริงๆแต่ที่จริงแล้วกิเลสตัณหานั้นมันน่าเขาจะอยู่ของเขาเองจิตใจก็น่าจะอยู่ใครอยู่มันทำไมเล่าจิตใจของเราจึงไปพัวพันฟั่นเฟือล้มถลายเข้าไปหาเก็บกิเลสแค่ตรงนี้แหละกิเลสเขาก็อยู่สิ่งอะไรทั้งอย่างเขาก็อยู่ของพวกเขาเองอยู่ในโลกนี่ถ้าไม่เชื่อเราก็ลองดูซิเงินมันก็อยู่ของมันเองบ้านมันก็อยู่ของมันต้นไม้ภูเขาอะไรทรัพย์สมบัติสร้างมาโคกระบือมันก็เป็นตัวหนึ่งของมันมันนี่เราก็ยึดมันทุกข์ก็ไปอุปทานเงินมันคิดถึงเราไหมมันก็ไม่คิดถึงมันก็อยู่ของมันเงินน่ะบ้านมันก็ไม่คิดถึงเราหนีจากมันเอ๊ะหนีจากเราทำไมเนาะบ้านมันไม่บ่นหาเจ้าของอะไรเจ้าของก็บ่นสิ่งของใช่รถเรือก็ดีแก้วแหวนเพชรนินจินดาอะไรเขาก็อยู่ของเขาเฉยเฉยของเขาเราไปย้ายเขาไปเขาก็ไม่ว่าแล้วพอไปตากแดดเขาก็ไม่บ่นเราไปแช่น้ำไม่เขาก็ไม่บ่นอะไรน่าน่าคิดนะเราน่าคิดน่าอ่าน
ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มเวลาไปตากแดดไว้เขาก็ไม่บ่นฝนตกถูกเปียกเขาก็ไม่บ่นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะคิดจะอ่านว่าธรรมะทั้งหลายเรื่องของสิ่งทั้งหลายในโลกนี่ทำให้เราติดปัวพันฟั่นเฟือจะทำให้เกิดทุกข์นี่เขามาทุกข์กับเราไหมเขามาทุกข์กับเราไหมสิ่งเหล่านั้นเขาบ่นว่าเขาทุกข์เพราะเราไหมหรือเราบ่นทุกข์กับมันกับของเหล่านั้นน่าคิดน่าอ่านตรงนี้มันนะน่าศึกษาหลักพระพุทธศาสนาท่านจึงว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายเขาอยู่ธรรมชาติของเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าเราให้รังเกียจนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าสามีภรรยาเนี่ยก็เหมือนกันเพื่อนฝูงทั้งหลายก็เหมือนกันเขาอยู่กันอยู่ใครอยู่มันกันทำตามธรรมชาติแต่เรานี้ไม่ฉลาดเราก็เกิดทุกข์อย่างนี้ถ้าอยู่ธรรมชาติเขาชาติใดภาษาใดก็ดีประเทศใดนะเขาถกเขาเถียงเขาทะเลาะวิวาททุบตีฆ่าฟันกันไม่รู้จักบุญจักบาปอะไรมันก็อยู่ของมันเองของเขาแล้วนะถ้าเราไปยุ่งมันก็เกิดเรื่องขึ้นถ้าเราไม่ยุ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ของมันเองมันโง่อยู่นั่นมันก็ลบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันอยู่นั่นทุกอย่างลำบากนั้นวิ่งหาที่รีที่ช่อนกันหาสร้างอาวุธนานาต่างๆมาห้ำหามฆ่าฟันดันแทงกันเพราะความโง่นะความโง่ของคนที่จะทำอย่างนั้นไม่ฉลาดไม่รู้จักว่าสังขารร่างกายเนี่ยเขาเป็นไปมาอย่างไรถ้าอยู่อย่างไรไม่รู้เรื่องจะไปทำร้ายว่าตนเองนี่จะได้สบายมันจะสบายเมื่อไหร่ไม่มีสบายหรอกไอ้ตรงนี้แหละมันไม่มีความสุขดอกตนเองนั่นนะตนเองนั้นไม่ต้องหาลบราฆ่าฟันไม่ต้องหาเบียดเบียนใครหรอกธรรมชาติของสังขารร่างกายนะถ้าเกิดขึ้นมาเขาแปรปวนไปตลอดเลยไม่แต่เล็กแต่น้อยมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาท่ามกลางคนมาเฒ่ามาแก่เกิดขึ้นธรรมชาติใครไม่ได้บังคับเขาเนาะให้แต่บังคับเขาก็เป็นไปอย่างนี้จะทำยังไงนะเป็นสุดท้ายเขาก็ต้องตายไปด้วยธรรมชาติของเขาอันนี้สมบัติอะไรทุกอย่างมันก็ตกลงไปอย่างเดียวกันหมดถ้าอยู่ธรรมชาติจนเขาเห็นไม้ต้นใหม่มันเกิดมานานไปมันก็เท่ากับแก่สิ่งห้วนเข้าไปมาก็ตายตายแล้วก็เปลือกผุพังออกต้นไม้ก็กร่อนไปเอาน้ำไปรดก็ไม่ฟื้นมันคนมันก็เหมือนกันทั้งของทั้งหลายเนี่ยทำอย่างไรเราจึงจะมีสติปัญญาศึกษารู้ธรรมชาติเพราะเราหลงธรรมชาติแล้วเราหลงแล้วเหตุฉะนั้นหลวงปู่แหวนท่านจึงสอนว่าทำเมาอดีตาทำเมาเมาในอดีตอนาคตาทำเมาเมาในอนาคตนะปัจจุบันาทำโมปัจจุบันนี้เป็นธรรมแท้ทำที่จะแก้ไขเหตุในปัจจุบันทำไมคนไปหลงในอดีตตรงนี้อดีตที่ผ่านมานู้นอตีตากาเลอดีตที่ผ่านมาแล้วบางบุคคลก็เก็บข้อมูลอดีตมาพิษมาเถียงมาโตมาแย่งกันมาแล้วสักทีเลยมันก็เกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นอย่างถ้าเราคิดไปถึงอดีตเราแก่มาแล้วเดี๋ยวนี้เราเฒ่ามาเนี่ยโอ้คิดไปถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวจะไปคิดมันอยู่3ปี10ปีมันก็คิดเปล่าประโยชน์เลยให้คิดถึงมันผ่านมาแล้วนะมันไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องราวอะไรต่างๆสิ่งของอะไรต่างๆเป็นอดีตจะไปคิดถึงมันอยู่นั้นมันก็ทุกข์สินี่มันอยู่ของมันน่ะเหมือนก้อนเพชรอย่างนี้แหละเราไปคิดกับมันมันก็ทุกข์กับมันมันเอาไว้วางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ของมันถึงอย่างนั้นนี่เราจะศึกษาเพื่อให้จิตของเรานี่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพราะจิตของเราหลงแล้วนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะศึกษากันเรียกว่าฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้จิตใจมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพ
พราะจิตใจหลงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะหลงคนก็ดีลูกหลานปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายชาติใดภาษาใดก็ดีเป็นอีกข้อมอเซอร์รีซอในป่าชาติใดอยู่ประเทศใดแต่ว่าคนประเทศนั่นประเทศนี่มันเหมือนกันหมดเราสรุปลงไม่ได้เพราะคนอยู่ในประเทศไหนเขาก็มีขันห้าเหมือนกันหมดเนี่ยเราสรุปตรงนี้ไม่ได้มีธาตุสี่ขันห้าอยู่อย่างนี้นะมีเกิดขึ้นมาแล้วมีแก่มีเก็บมีตายอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาตินะถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้เราจะแก้ไขจิตใจของเราได้อย่างไรจิตใจของเราไม่ฉลาดมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดทุกข์อยู่นี่แหละพอเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าใจเมื่อไหร่เราจะสรุปได้หมดคนเกิดอยู่ในโลกในทั้งโลกเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันนะหมดนะไม่มีชาติใดภาษาใดมันเหมือนกันหมดเมื่อสัตว์เดรัจฉานสร้างมากโคกระบือหมูหมาเป็ดไก่ก็ดีสิ่งทั้งหลายเนี่ยมดปลวกอะไรต่างๆอยู่ในโลกนกหนูปูปีปลาไหลเขาอยู่ในโลกเขาก็เป็นเหมือนกันหมดเนี่ยครับพวกเราอยู่ธรรมชาติเราคิดดูในการหวงแหนการหลงของจิตใจบางคนก็หลงนกหลงเป็ดหลงไก่หลงหมูหลงหมาหลงโคหลงกระบือหลงช่างหลงอะไรปะยึดมั่นถือมั่นกับมันช่างมันจักมันจะหลงเราหรือไม่หลงนะจัดทั้งหลายแล้วนะเราก็หลงมันทุกข์กับมันไปเลยวะนะบางคนก็หลงหมาหลงแมวหมาเก็บหมาป่วยแมวป่วยก็เป็นทุกข์ไปหาหมอหมาตายก็ร้องไห้อยู่4วันก็มีดูมันหลงแค่ไหนมันทีไม่ดีก็มนต์พระไปซักบังสกุลหมาคนคนหลงเนี่ยน่าสงสารเนี่ยจิตใจมันหลงเลยนะหลงโคหลงกระบือหลงช้างกันวุ่นวายบางคนก็เลี้ยงลิงมันเคยเป็นลิงมันก็ชอบลิงก็ไปเลี้ยงลิงมันอยากเป็นลิงอีกอย่างนี้โอ้ยบางทีอยู่วัดอยู่วาก็เลี้ยงบางวัดนะพระมันก็อยากเป็นลิงอยู่อีกอยู่โยมมันก็ชอบอยู่อีกก็มีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันหลงไปหมดสัตว์มันก็ยังไปหลงอีกไม่หลงแต่คนวันนี้เรามาหลงซึ่งคนหลงคนมันก็อ้าวอีกละหลงชาติอันชาตินี้อีกเราไม่ได้ศึกษาของจริงเพื่อจะให้จิตใจของเรานี่เข้าใจจริงว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเราหลงอะไรเราทุกข์กับอะไรเดี๋ยวนี้เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจึงจะมาศึกษาเรื่องนี้มาดูจิตใจของเรามันหลงอะไรมันทุกข์กับอะไรเดี๋ยวนี้วุ่นวายอยู่ในโลกนี่ตรงนี้แหละเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นมีสติปัญญาให้รู้สิ่งที่ตัวของเขาหลงอยู่นั่นนะเขาทุกข์ด้วยอยู่นั่นนะให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดธรรมชาติของที่ตนเองไปทำยึดให้ทุกข์อยู่นั่นมันธรรมชาติของสิ่งนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันแปรปรวนไปอย่างไรที่สุดของเขามันอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราจึงไปทุกข์กับมันอย่างนั้นนี่ตรงนี้ตรงที่จะศึกษามันอยู่ของมันเองนี่มันอยู่ของมันเองตั้งแต่เราไม่เกิดนี่เคยมีไม่เพชรพลอยมันสร้างมาโคกระบือหมูหมาเป็ดไก่ชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนคนทั้งปู่ย่าตายายของเราปู่ทวดของเราท่านหายไปไหนหมดท่านหนีไปท่านทำไมท่านไม่อยู่คอยเราว่างท่านทำไมท่านหนีไปศึกษาดูสิวันนี้พ่อแม่ของเราทำไมท่านหนีจากพวกเราไปทำไมท่านไม่คอยอยู่กับพวกเราอยู่กับเราครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่ต่างๆท่านจะปฏิบัติดีแค่ไหนดีแต่จิตใจของท่านแหละที่บริสุทธิ์ท่านจะไปตามอำนาจของความดีของท่านพวกเราก็ต้องการอย่างนั้นแต่สังขารร่างกายของท่านนั้นเป็นไปอย่างไรมีเฒ่ามีแก่มีเก็บมีป่วยมีชราภาพมีถึงที่สุดมรณภาพแล้วก็ไปมันเป็นอย่างนี้ศึกษาเพื่อจะให้รู้โอ้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ทำไมจิตใจของเรามันเศร้าหมองถ้าจิตใจของเรามันทุกข์อย่างไรเราศึกษาให้รู้ศึกษาเข้ามาดูตนเองของพวกเรานี่แหละมันเนี่ยเราหลงตนเองนะหลงทั้งนอกมันเ
ขาเรียกเมาทางนอกเมาอดีตอนาคตสิ่งไม่มาถึงกับเมาอนาคตว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ยังไงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะดีไหมหรือมันจะไม่ดีบางคนก็เมาเออศาสนาต่อไปทางหน้ามันจะดีไหมอย่างคิดกับศาสนาอีกมันนะแต่อดีตมาอย่างนั้นอดีตมันดีทางหน้ามันจะดีไหมเดี๋ยวนี้มันเหมือนจะไม่ดีไปทางหน้าแล้วไปคิดกับแต่จริงๆมันอยู่ปกติในศาสนาเนี่ยของดีมันมีอยู่อย่างเดิมของเขามันอยู่ปกติทำเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่พระพุทธเจ้าท่านสอนทำเป็นของเก่ามีอยู่แล้วแล้วก็หลงของที่มีอยู่นี่เอาลองดูทุกคนคิดดูสิพระเนนก็ดีศรัทธาญาติโยมก็ดีเราหลงของที่มีอยู่นะไม่ใช่หลงของที่ยังไม่มีนะมันมีมาแล้วนะหลงคนมันคนก็เกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ชาติมาแล้วนะมันมีอยู่เงินเขาก็สมมุติกันมาอยู่อย่างนี้ทางมาโคกระบืออะไรต่างๆมันมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันไม่รู้เกิดกี่ชาติเราก็ดีเราหลงมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้มันมีอยู่ของมันเองนะวันนี้ต่อไปทางหน้านี่มันก็จะเป็นไปอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยมันยังมีอยู่อย่างเดิมอย่างนี้เนี่ยการศึกษาคดีศึกษาธรรมะมันศึกษาของเก่ามันติดต่อกันคำว่าของเก่าก็คือมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายทวดของเรามาก็มาหาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็มาหาพ่อหาแม่ของเราพ่อแม่มาหาก็มาหาพวกเราอีกอย่างนี้พวกเราจะมีลูกมีหลานต่อไปกับลูกหลานต่อไปมันศึกษาอย่างเก่าเนี่ยศึกษาเรื่องเดิมเนี่ยนะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องจิตใจหลงของเดิมอยู่นี่ให้มันจะไปหลงที่ไหนอยู่นั่นคำว่าเนี่ยว่าอดีตาธรรมเมาอนาคตาธรรมเมาก็ความปรารถนาทั้งหน้ามันทั้งหน้าจะให้เป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนี้ให้สมหวังอย่างโน้นอย่างนี้เมาไปอีกแล้วทั้งหน้ามันอนาคตอีกแล้วบัดนี้เหตุฉะนั้นเพิ่นจึงว่าให้ปัจจุปนาธรรมโมพิจารณาในปัจจุบันนี้เราหลงอะไรเรายึดอะไรเราทุกข์กับสิ่งไรเราหวงแหนยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วติดอยู่ในอะไรเนี่ยเราเป็นห่วงอะไรเราจะได้ดูสิ่งนี้แหละเรียกว่าปัจจุปนาธรรมโมดูที่จิตของเรายึดสิ่งอะไรบ้างทุกข์กับอะไรบ้างจิตทั้งๆอยากให้อยู่สบายไม่อยากให้ทุกข์นั่นมันไปยึดอะไรไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปเหนี่ยวกับอะไรอยู่นั่นมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมันยังซี่เข้ามาในมาดูที่ในจิตนี่แหละเพราะมันทุกข์อยู่ที่นี่มันไม่ทุกข์อยู่ที่อื่นมันทุกข์อยู่ที่จิตใจไปบ้านใดเมืองใดที่ไหนไปประเทศไหนถ้ามันได้ทุกข์แล้วมันยึดอยู่นั่นน่ะทุกข์อยู่นั่นกับสิ่งนั้นน่ะนี่การศึกษาธรรมะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นฉลาดถ้าจิตใจไม่ฉลาดเมื่อไหร่เราก็จะไม่ยอมเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราตลอดเพื่อจะให้จิตใจของเรามีสติปัญญาหลงอะไรต้องให้รู้สิ่งนั้นให้ได้รู้สิ่งนั้นว่าเกิดมายังไงตั้งอยู่ดับไปยังไงในตรงนี้เขาอยู่เขาอย่างไรแล้วทำไมจึงเข้าไปยึดเขาจึงไปทุกข์กับเขาอย่างนั้นเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะศึกษากันอย่างแน่นอนที่สุดมันนะจึงจะคลายจากสิ่งนั้นได้ถ้าตามใดว่าจิตใจของพวกเรานั้นรู้เข้าใจว่าสิ่งนี้แหละทำให้เราทุกข์นะทมมาทุกข์มานมนานนะปล่อยวางไม่ได้เหมือนกับคนผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันนี่จ้องเวรกันวางไม่เป็นโกรธเจียดจนโกรธมา3ปี10ปี20ปีเห็นหน้ากันยังโกรธนะเห็นไหมเห็นไหมให้จิตของเราเห็นโทษลองดูสิโอ้เราผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรโกรธเกลียดคนนั้นคนนี้อยู่เราทุกข์มาเส้นนานเลยทีเดียวจิตใจของเราถ้าจะเราไปละทิ้งซะไม่โกรธไม่เกลียดเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ฉลาดแล้วจิตใจแล้วเพราะเขาทุกข์กับสิ่งนั้นมานานนี่ก็เหมือนคนถือของหนักมันนะถือหิ้วของหนักอยู่เพราะมันหนักมากทิ้งซะดูวางทิ้งจากมือแล้วเดินตัวเบาเลยใจก็เหมือนกันถ้ามันวางอะไรได้ที่มันยึดมันทุกข์อยู่นั้นมันก็เบาทันทีเลยก็เรียกเบาจิตเบาใจ
เอาแล้วบัดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใครติดอะไรใครยึดอะไรใครผูกพันอยู่กับอะไรทำให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ตรงข้อที่สำคัญเป็นสิ่งภายนอกแล้วเราไปติดอยู่ของภายนอกมันมาติดตนเองที่บัดนี้มาดูที่ตนเองใช่ปะนะเพราะนั้นมองเข้ามาหาตนเองนี้มาพิจารณาที่ตนเองว่าตนเองติดตนเองมันติดยังไงเอาละตรงนี้ปัญญ์ทางนอกมันพอฟังได้ละเป็นเรื่องของภายนอกฉันจะให้พิจารณาตนดูตนเองตนเองมันเป็นยังไงมันเกิดมาอย่างไรมันแปรปรวนมาอย่างไรมาใหญ่โตมายังไงเราหลงตนเองมายังไงหลงมาตั้งแต่น้อยมาจนมาหนุ่มมาสาวมาหลงมาถึงท่ามกลางคนมาหลงมันเท่ามันแก่นี่มาหลงมันเท่ามันแก่ก็มาหลงเท่าหลงแก่อยู่นี่มันหลงนะโอ้ร่างกายก็บ่ดีอย่างงั้นนี่มันเท่ามันแก่มันแล้วไม่เหมือนคนหนุ่มละก็อยากเป็นคนหนุ่มอยู่นี่บางบุคคลอายุ80ปีจะ90ปีแล้วเมื่อไรฉันจะสบายเมื่อไรจะแข็งแรงเนี่ยมันหลงทั้งนี้อยากมีเยอะเลยเต็มกันมาพูดให้ผู้เทศฟังมัน80ปี90ปีแล้วทำยังไงจะให้มันแข็งแรงคืนมาอย่างเดิมได้นี่ความหลงของคนบางบุคคลนี่อายุ86ปีแล้วเมื่อไหร่ฉันจะรวยท่านฉันจะมีเงินมีทองมากๆฉันจะสร้างบ้านจะได้ทำบุญมากๆกันพูดเวลามีเงินลองดูสิฮะจะแก่ไงถ้าไม่ฉลาดจริงๆกันเหนียวยิ่งกว่าตังค์เข้าไปอีกละสตางค์เดียวก็ออกจากกระเป๋าไม่ได้เนี่ยไปติดมันละพอได้มันละติดอีกมีตรงนั้นนะมาติดเท่าติดแจ๋โอ้ยลูกไม่ไหวแล้วท่านปวดเข่าปวดแข้งปวดขาเพื่อนให้ศึกษาเพื่อนให้ศึกษาเนื้อกับผู้นั้นก็เป็นโรคนั้นคนนั้นก็เป็นโรคนี่เพื่อนให้ศึกษาโอ้รูปร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นเราไม่อยากแก่มันก็ดื้อแก่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้ร่างกายไม่อยากให้มันเหี่ยวมันแห้งมันก็เหี่ยวก็แห้งไม่อยากให้ฟันหลุดฟันหลอนก็ดื้อหลุดออกไปไม่อยากให้ผมงอกก็งอกไปไม่อยากให้ตาฟางก็ฟางไปตานี่ก็เลยไม่อยากให้มันอ่อนแออยากให้มันแข็งแรงมันก็อ่อนแอไปเอ๊ะมันเป็นยังไงนี่เพิ่นให้ศึกษานี่หลงตนเองมันนี่ไม่ใช่หลงคนอื่นเสียแล้วไม่มาดูตนเองหลงตนเองมันน่าคิดนะมันจิตใจมันก็ทุกข์สิมันมาเฝ้าร่างกายเนี่ยเอาแล้วก็เหมือนคนเฝ้าบ้านมันนี่คนอยู่บ้านตากแดดหมดวันมันก็ไม่พูดฝนตกใส่มันเปียกหมดวันหมดคืนมันก็ไม่จมไม่ว่าอะไรประตูพังมันก็ไม่บ่นมันเก่าค่ำค่าสรุดชุดโทรมตรงนั้นบ้านมันก็ไม่บ่นสักทีมันรั่วที่ไหนเจ้าของบ้านมันก็บ่นอยู่นั่นแหละประตูก็พังหน้าต่างก็พังหลังคาก็รั่วไม่รู้จะนอนที่ไหนเงินก็ไม่มีสร้างเอาละบัดนี้อันนั้นก็หักอันนี้ก็หักเนี่ยก็เจ้าของบ้านสิมันทุกข์มันเจ้าของบ้านทุกข์กับบ้านวกเข้ามาหาร่างกายของพวกเราจิตใจก็มาทุกข์กับร่างกายอีกว่าจิตใจไม่รู้มาอาศัยร่างกายไม่รู้ร่างกายว่าเขาเป็นมาอย่างไรตั้งแต่เกิดมานะความแปรปรวนเคลื่อนไหวไปมาของมาทุกขณะเลยไม่รู้จักเลยแล้วเขาทุกข์ยังไงนะเขายืนเดินนั่งนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเขาทุกข์อย่างไรก็ไม่รู้ร่างกายมันไม่เป็นอย่างนี้มันก็มีเจ็บมีป่วยมีไข้มีอันนั้นเกิดขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่ของมันทำไงบางคนก็เป็นมากบางคนก็เป็นน้อยมันร้อนมันหนาวก็วุ่นวายอยู่นี่แหละหลงไปทั้งร้อนทั้งหนาวมันเป็นอย่างนี้หนาวมากก็ไม่พอใจร้อนมากก็ไม่พอใจฝนตกมากก็ด่ามันไม่ได้ตากผ้าฝนไม่ตกก็ด่ามันว่ามันเป็นยังไงมันแรงลมพัดแรงก็บอกว่ามันพัดบ้านพัดช่องหักก็ด่าลมอีกแล้วถ้ามันไม่มีก็ร้อนจะตายอีกไม่มีลมถ้ามันไม่ลมไม่มีลมหายใจเขาออกมันยิ่งจะไปกันใหญ่แล้วบัดนี้ลมหายใจเขาออกถ้าไม่มีลมมันอาศัยลมอยู่บัดนี้มันยังไม่รู้ว่ามันเป็นไปอย่างนี้นี่แหละเรามาศึกษาตนเองเพื่อจะให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจตนเองแล้วคนอื่นไม่ต้องศึกษาเนี่ย
พุทธเจ้าท่านสอนไม่ต้องศึกษาคนอื่นมาเห็นตนเองว่าไม่เที่ยงแล้วความแปรปรวนมาแล้วถ้าจิตใจยอมรับสภาพร่างกายเรามาอยู่มันไม่เที่ยงร่างกายเรามาอยู่ก็มันเป็นทุกข์โอ้มันเป็นทุกข์อย่างนี้จิตใจมาอาศัยรูปร่างกายอยู่จิตใจก็จะรู้จักโอ้มาอาศัยเขาอยู่อย่างนี้ก็มันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่ร่างกายวันนี้เราควบคุมดูแลจิตใจควบคุมร่างกายไม่ได้มันเท่ามันแก่เก็บป่วยมาถึงไปไหนไม่ได้จนถึงที่สุดก็คือตายอย่างนี้เนี่ยใจก็ไม่ตายอีกแหละใจนั่นจะทำยังไงฮะจะเข้าไปอยู่ในร่างกายนั้นอีกถ้าไปอยู่ร่างกายมันจะลุกขึ้นมาได้ไหมร่างกายมันลุกขึ้นมาไม่ได้มันก็ออกหนีไปอยู่นอกดูอยู่นั่นน่ะใจแหนมันจะไปเกิดใหม่อีกแล้วบัดนี้ถ้ามันเอาอะไรไปนี่เราศึกษาไว้ใครศึกษาเอาไว้ค่ะใครเอาบาปไว้ก็จะไปบาปตรงนี้ใครเอาบุญเอาคุณงามความดีฝึกจิตใจให้มีความสุขเกิดขึ้นอยู่ในบุญในกุศลศีลทานภาวนาพวกนี้ก็จะไปดีบัดนี้อะไรแล้วสิ่งเหล่านั้นก็คืออยู่ที่ใจผ่านใจเขาจะไปดีทิ้งนะร่างกายนี่ไม่เอาแล้วมันเท่ามันแก่มันใช้งานไม่ได้แล้วนี่ตรงนี้เขาหนีไปเลยนะเขาออกไปได้สบายนะมันเราออกจากบ้านเนี่ยบ้านมันเก่าค้ำค่าชะลุดชุดโทรมมันหักมันพังแล้วก็รื้อสร้างใหม่ท่านนะรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่รื้อสร้างใหม่เราทำไงไงบอกคนเราคนเราเขาตายแล้วเขาก็ไปเผาเขาเราจิตใจมันก็เผามันไม่ได้จิตใจมันออกนี้แหละมันไปดิ้นล่องคางอยู่ที่นั่นเอ๊ะมันอยู่ธรรมชาติอย่างนี้แหละเราจึงศึกษาที่ตนทำไมเราจึงไม่รู้เราไม่รู้มันเที่ยงเขาเรียกสันตติบังอนิจจตาความสืบเนื่องใหญ่ขึ้นมาที่เล็กแต่น้อยนะเราไม่ได้ไต่ตรองไข้ควรว่าเราใหญ่ขึ้นมาวันละเท่าไหร่เราไม่รู้มันปิดบังจิตใจของเราไม่มีสติปัญญามันนี่ทุกอริยบทบางทุกขตาการยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอริยบทนี่ถ้ามันทำให้คลายทุกตัวนี้ปิดไว้ไม่ให้ตนเองรู้ทุกใจก็ไม่เลยไม่รู้ทุกว่าร่างกายมันเป็นทุกอยู่อย่างนี้มันเป็นหน้าที่ของมันยืนเดินนั่งนอนเป็นหน้าที่ของร่างกายมันอยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้จักอริยบทมันปิดไว้สติปัญญาไม่มีจิตก็เลยไม่มีสติปัญญารู้เรื่องอย่างนี้ทั้งๆอาศัยเขาอยู่แต่นี่มันบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังมันท่อมันแก่มันเจ็บมันป่วยมันสลุดสุดโทรมไปจนเหี่ยวจนแห้งไปนี่ก็ไม่รู้อีกล่ะว่ามันจะได้สมหวังเพิ่มปรารถนาว่ามันเป็นก้อนเป็นกลุ่มอยู่เป็นตนเป็นตัวอยู่ทำไมเป็นไปอย่างนี้มันเอาละศึกษาแล้วมันต้องเราศึกษามันท่อมันแก่แล้วเนี่ยอย่าให้จิตใจของเรานั้นมันเหี่ยวแห้งให้มันมีสติปัญญาฉลาดฉลาดรู้แต่น้อยรู้มาความไม่เที่ยงเมื่อมันเป็นทุกข์ก็รู้ว่าร่างกายนั้นมันเป็นทุกข์อย่างนี้จิตใจที่มีทุกข์กับรูปร่างกายต้องดูแลร่างกายเพราะอยู่อาศัยเราห่วงแหนเขาโอ้ร่างกายเขาเป็นตามธรรมชาติต้องกินอยู่กินยาพยาบาลดูแลรักษาหาแพทย์หาหมอมันหิวข้าวหิวน้ำมันรักษามันอยู่อย่างนี้แหละรักษาตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันเท่ามันแก่ชรุดชุดซ้อมเดินไปเดินมายกสิ่งยกของไม่ได้ขึ้นแพะขึ้นดอยไม่เหมือนหนุ่มเหมือนสาวเนาะยกสิ่งยกของทำการทำงานนั่นโอ้นี่เขาว่ามันเท่ามันแก่เป็นอย่างนี้รูปร่างกายนี่มาดูตนเองไม่ต้องไปดูคนอื่นมันถ้าใครยังไม่เท่าไม่แก่ก็ต้องดูเตรียมตัวเอาไว้เตรียมตัวไว้มันจะเป็นไปต้องเอาคนแก่มาวัดตนเองสิจะมาดูตนเองมันจะเท่าจะแก่อย่างนี้แหละของจริงเขาเรียกว่าสัจธรรมว่าของนี้เราหลงมาแล้วเราก็ชดศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อจะให้เรานี้ไม่หลงไม่หลงตนเองนะเขาเรียกว่าไม่ถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนของตนเองนะให้รู้ไตรลักษณ์ตรงนี้ล่ะฝึกจิตใจของเราให้ฉลาดให้มีสติปัญญาในตัวที่มาอาศัยเขาอยู่เพื่อจะเอาเขาสร้างความดีเท่านั้นร่างกายต่อไปเขาก็กลับบ้านเก่าเขาอย่างเดิมเหมือนกับยืมเงินจากธนาคารมาค้าขายเอากำไรเท่านั้นแหละชาติหนึ่งที่เราเป็นกันอยู่ในนี้เนี่ยแล้วมันก็จะไปชาติใหม่ที่ไม่ถึงนิพพานเมื่อไหร่จิตใจของเรานี้ไม่สะอาด
ไม่มีสติปัญญารอบรู้โลกวิถูลูกยังโลกเมื่อไหร่เราไม่พ้นทุกข์เราต้องเกิดอีกแน่ไม่อยากเกิดก็เกิดอยู่ดีๆบ้างนะแต่ขอให้มันเกิดดีมีสติปัญญามากขึ้นฉลาดกว่าเดิมถ้าเกิดอีกก็ให้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลรีบขวนขวยได้ปฏิบัติจุดเป้าหมายได้แค่นั้นเองมันนะเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องจิตใจของพวกเรานั้นมาแต่ต้นจนอวสานการฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานี่ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ธรรมชาติเพื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขความสบายเกิดขึ้นจะรู้เห็นด้วยตนเองวินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตนเองก็จะได้มีความสุขความสบายตามกำลังความสามารถทั้งตนที่ฝึกฝนอบรมเอาได้ก็ขอยุติการบรรยายทำเรื่องการฝึกฝนอบรมใจให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ให้ทำความสงบ